แม่นี่ต้องนี่หวานซื้อมาจากตลาดหล่อไหมคะเจ้าของร้านไปที่ร้านค้ามาคนขายหล่อหล่ออ๋อจริงหรอพบกับช่องสเปคเกาหลีบายโคเรียนะคะค่ะทุกคนวันนี้นะคะซอก็จะพาทุกคนนะคะมาดูนะคะว่าพวกเราจะทําเถียงนากันนะคะก็เรื่องของเรื่องนะคะทุกคนคือซอน่ะก็ขายผักนะคะที่นี่นะคะทําผักนะคะเก็บผักขายนะคะผักไทยขายที่เกาหลีนะคะปีนี้ก็เข้าปีที่3แล้วนะคะก็รู้สึกว่าเวลานั่งมัดผักเก็บผักอ่ะเก็บผักมาแล้วเราจะนั่งมัดผักทำกล่องอ่ะเรารู้สึกว่าเราไม่มีที่นั่งนะคะบางทีก็นั่งมัดหน้าตู้เย็นบางทีก็นั่งมัดอยู่ตรงพื้นนะคะคราวนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้ามาอยู่เกาหลีจริงๆเราจะต้องขายผักตลอดทุกปีอย่างเงี้ยซอก็เลยรู้สึกว่าซออยากมีเถียงนาจังเลยนะคะก็เลยส่งแบบนะคะให้พ่อปู่กับแม่ย่าดูตอนกลางคืนนะคะส่งไปที่กระตุกค่ะทุกคนค่ะแล้วพอทุกคนเห็นแบบเถียงนาของซอที่เขาส่งให้ทุกคนดูนะคะให้พ่อกับแม่ดูทุกคนก็พากันหัวเราะนะคะแบบเถียงนาของซอมันเก่ามากนะคะซอก็บอกว่าซออยากได้แบบนี้แหละเพียงแต่ว่าให้มันยาวออกมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นหลังคาหญ้าทำง่ายๆพอได้เอาไว้นั่งมัดผักอะไรอย่างงี้นะคะยังไงนะคะคือซอก็วานพี่ป้าน้าอานะคะน้องๆเพื่อนๆทุกคนนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำเถียงนาในครั้งนี้ด้วยนะคะค่ะโอเคไปชมคลิปกันเลยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นกองขยะไม้นะคะเวลาเราตัดต้นไม้ตัดกิ่งไม้ทุกอย่างเราก็จะเอามากองรวมกันไว้ตรงนี้เอาไว้ให้พ่อปู่เอาไปทำฟืนค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะใช้บริเวณนี้ทำเถียงนานะคะทุกคนส่วนเหล็กตรงนี้นะคะที่ยกมาก็เพื่อนบ้านเอาให้นะคะเขารู้ว่าเราจะทำเถียงนาแล้วมันมีเหล็กที่อยู่บ้านเขาไม่ได้ใช้แล้วก็เลยเอาให้พ่อปู่มาค่ะคนนี้เป็นเพื่อนพ่อค่ะมาเล่นกับพ่อปู่นะคะแต่พอเห็นพ่อปู่ทำเถียงนาก็อ๋อขอช่วยด้วยนะคะทุกคนก็อยากช่วยนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นเสื้อสีส้มนะคะก็จะเป็นน้องชายของพ่อปู่นะคะแล้วก็ผู้ชายที่อยู่ข้างบนคนนี้ก็จะเป็นน้องเขยค่ะชิ้นที่กั้นนั่นแต่ยี่บิทเซอร์นั้นพูดอีนุ่งกันไงไงคำสั้นนี่ล่ะคำสั้นนี่ล่ะพี่เขาให้ต้นอันนี้มาค่ะต้นพริกค่ะหล่อไหมคะเจ้าของร้านคำสั้นนี่ล่ะคำสั้นนี่ล่ะ딱하면은줘야돼요 그래요 먹을때매운거줘야돼요 네 요만해 아니 뱀 떤 픽 타이 나 하 안녕히 계세요 갈게요 아저씨 따라가요 해 떤 픽 마 둬요 카 란 동네กลับกันนะคะเดี๋ยวเขาเอาไปส่งค่ะเรามาสั่งแล้วก็จะมีคนเอาไปส่งแล้วเพราะว่ามันหนักนะคะแต่แกไปซื้อของที่เดี๋ยวซอจะลองพูดดูว่าพี่ชินจะฟังภาษาไทยรู้เรื่องไหมคะแต่กี้ไปซื้อของที่วัสดุก่อสร้างมาเจ้าของร้านเนาะหรอแต่แกไปซื้อของที่วัสดุก่อสร้างมาเจ้าของร้านแล้วหรอคือดีอ่ะซื้อไปซื้อแต่แกไปกับแม่มาใช่ไหมใช่ไปที่ร้านค้ามาคนขายหล่อหล่ออ๋อจริงหรอจริงหรอแล้วก็กำปั้นมาตุยท้องซอนะตุยแม่แฮวกาแฟเย็นมาให้เท่าแก่ค่ะที่เอาไม้มาส่งเน่งกาแฟนี่ค่ะก็เอาไม้อันนี้นะคะมาแบบนี้ก่อนทำโครงหลังคาก่อนเนาะก็เป็นน้องชายผู้หญิงก็เป็นน้องสาวพ่อปู่นะคะข้างบนก็เป็นน้องเขยค่ะมาเล่นที่นี่นะคะแล้วก็มาช่วยทำเถียงนาด้วยค่ะอันนี้เพิ่งซื้อมาค่ะทุกคน3อันประมาณ 1,000 กว่าบาทค่ะ
มันจะเป็นเหมือนเป็นผ้ากันฝนนะคะเป็นผ้ายางนะคะเราจะเอาขึ้นไปติดตรงนี้ค่ะอันนี้เป็นไม้อัดใช่ไหมคะแล้วคราวนี้ใส่ไม้อัดเสร็จปั๊บก็เอาผ้ายางไปติดอีกรอบนึงนะคะกันน้ำซึมลงไปข้างล่างค่ะก่อนที่เราจะเอาหลังคาหญ้าไปใส่นะคะส่วนไม้อัดเนี่ยค่ะที่อยู่บนหลังคานะคะก็ประมาณราวๆประมาณ 3,000 4,000 บาทค่ะเนี่ยไม้อัดข้างบน 4,000 บาทส่วนคนนี้นะคะก็เป็นเพื่อนพ่อปู่นะคะทุกเย็นนะคะจะมาหาพ่อปู่แบบทุกวันเลยค่ะแทบจะทุกวันเลยนะคะอาทิตย์นึงคือมาหาบ่อยมากๆเลยนะคะพ่อปู่ก็จะกินข้าวเย็นกับคนนี้ค่ะแทบจะทุกวันเลยค่ะทุกคนก็เลยไม่ค่อยเห็นพ่อปู่นะกินข้าวกับพวกเราตอนดึกๆนะคะเพราะว่าพ่อน่ะกินกับคนนี้นะคะไปก่อนแล้วนะคะวันนี้ก็มาเล่นกับพ่อปู่เนาะก็เลยชวนกันออกมานั่งกินไก่นะคะบนเถียงนาด้วยกันค่ะส่วนแม่ย่านะคะก็จะอยู่ประจำที่ร้านอาหารนะคะเฝ้าร้านอยู่ข้างในนะคะก็จะให้พวกเรามาทำสวนทำเถียงนากันไปก่อนนะคะก็เลยจะไม่ค่อยเห็นแม่ย่าออกมาข้างนอกเนาะตอนแรกก็ว่าจะทำแค่เถียงนานะคะทุกคนแต่พอเห็นอิฐบล็อกที่บ้านเอ๊ะมันเหลืออยู่โอเคนั้นเดี๋ยวเราทำที่ล้างผักล้างจานกันนิดหน่อยดีกว่านะคะค่ะกำลังจะเอาใบไผ่นะคะมาทำเป็นหลังคาค่ะใบไผ่โอ้ที่บ้านจ่ายเยอะใช่ไหมมะเขือเทศด้วยค่ะเอามะเขือเทศมาฝากคุณลุงอุ๊ยทำไมหมามันมีอะไรอยู่ตรงคอก็ไม่รู้เฮ้ยเป็นดินเหรออุ๊ยถึงแล้วค่ะทุกคนเลี้ยงกระต่ายด้วยค่ะกระต่ายตัวอ้วนเลยเรามาดูบ้านกระต่ายโอ้ตัวใหญ่โอ้ใหญ่มากอันนี้เป็นบ้านของกระต่ายไปเล่นอะไรมาน่ะทำไมมันมีอะไรเป็นพวงๆอยู่ตรงคอน่ะอะไรอ่ะกินหรือเปล่ากินเอากินอันนี้ไหมกินอันนี้เปล่านี่มะเขือเทศหวานซื้อมาจากตลาดโอเคอ่างกินไหมคะกินเดี๋ยวให้กระต่ายกินเนี่ยจุ๊บ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 ยังไม่คิ้วอยู่กระต่ายก็ไม่กินทุกคนดูตรงคอมีพวงอะไรอยู่ก็ไม่รู้ค่ะผมมันมีดินอ๋อทำไมพ่อไม่ตัดให้นะลูกไว้แบบนี้มันสวยเหรอดูเป็นพวงเลยอ่ะมันเป็นสไตล์ใช่ไหมเดี๋ยวบอกอีกอันนึงเนี่ยนี่ค่ะบ้านเกาหลีก็เป็นบ้านเกาหลีแบบสมัยก่อนเนาะแล้วก็มีต่อเติมขึ้นมาบ้างนะคะป่าไผ่ที่จะไปตัด
รถคันนี้ก็เป็นรถของเพื่อนพ่อปู่นะคะคนที่มานั่งกินไก่กับพวกเราอยู่บนเถียงนานะคะก็ให้พวกเรายืมมาขนไม้ไผ่กลับบ้านนะคะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นก็จะเอาไปคืนจ้าร้อนแดดมากเลยค่ะทุกคนกำลังกลับกันนะคะนี่ซ้อกับแม่อยู่บนรถกระบะค่ะเราจะขนไม้ไผ่กลับกันนะคะพี่ชินค่ะพี่พ่อปู่ก็อยู่ข้างในนี่เราเป็นเด็กท้ายรถนะคะท้ายกระบะเจ้าตั้งตาโยโป้โยโป้โอเคฮะฮ่า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 โอ้ว่าสั่นละจ้ะ지금이여자차가반도더들어갔지อันนี้แม่ทำไม้กวาดค่ะสวยไหมคะทุกคนสวยมากนะคะเหมือนกับเสกมาเลยค่ะอันนี้คือเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะที่เหลือก็คือว่าเราอยากจะตกแต่งอะไรแบบไหนนะคะก็เดี๋ยวค่อยตกแต่งเพิ่มนะคะเดี๋ยวซอจะพาทุกคนนะคะไปเดินดูนะคะรอบๆเถียงนานะคะแล้วก็ไปดูว่าเนี่ยเราทำอะไรตรงไหนบ้างนะไปดูกันใกล้ๆเลยค่ะก็มันจะเป็นกองขยะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะกองขยะไม้นะคะเคลียร์เรียบร้อยเราก็สร้างเสียงนาเสร็จเรียบร้อยส่วนนี้ก็จะเป็นต้นลูกหม่อนเห็นไหมคะทุกคนนี่นะคะนี่คือต้นลูกหม่อนของเรานะคะอายุ30กว่าปีนะคะเราจะพาทุกคนเดินเข้าไปดูใกล้ๆนะคะสวยมากๆเลยค่ะทุกคนดูพื้นนั่งเนี่ยค่ะนี่ก็จะเป็นเศษไม้เศษเหล็กนะคะที่มีอยู่แล้วในบ้านของพี่ชินนะคะก็มาทำกันเองนะคะส่วนสิ่งที่เราต้องซื้อเราซื้อแค่ไม้อัดอย่างเดียวค่ะที่มันเห็นไหมที่ปูอยู่ข้างบนนะคะใช้งบทำเถียงนารอบนี้นะคะอยู่ราวๆประมาณ 10,000 บาทค่ะทุกคนซื้อไม้อัดนะคะแล้วก็มีซื้ออะไรก็แก๊กๆค่ะประมาณ 10,000 บาทนะคะเถียงนาหลังนี้โอ้โหโชคดีที่บ้านพี่ชินนะคะมีเศษเหล็กค่ะทุกคนเศษเหล็กเศษไม้นะคะอันนี้ใช่หมดเลยค่ะไม้บ้านพี่ชินหมดเลยนะคะมันมีกองไม้อยู่พ่อก็มาฝนฝนฝนเนาะทุกคนดูมีครัวด้วยนะคะครัวนี่สวยมากๆเลยค่ะก็ทำกันเองนะคะได้ไหมตอนที่ทุกคนจำได้ไหมตอนที่มีเนี่ยค่ะอิฐบล็อกเนี่ยค่ะที่วันนั้นพ่อปู่แม่ย่าขนลงอะค่ะที่ตลาดเขาเซลนะคะก็เลยไปซื้อมาเก็บไว้นะคะเขาขายลดราคาค่ะพอดีซอมาทำเถียงนาพอดีก็เลยได้เอามาใช้ค่ะทุกคนนี่แล้วก็ใช้อะไรนะคะซิงค์ล้างจานเก่านะคะทำเป็นโครงแล้วก็ใช้อิฐบล็อกก่อสร้างขึ้นมาอีกทีนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นเตาแก๊สของซอค่ะพ่อเอาไว้ทำพ่อปู่ทำไว้ให้เผื่อว่าเราอยากจะมาทำอะไรกับข้าวอะไรข้างนอกนะคะเตาแก๊สเก่าแล้วค่ะกำลังจะทิ้งแต่ว่าพอดีซอเอามาพ่อก็เลยไม่ทิ้งนะคะเอามาไว้ให้ทำครัวตรงนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของนี่ค่ะซิงค์ล้างจานพ่อปู่ทำให้หมดเลยนะคะโหสวยมากๆเลยโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูเถียงนากันเลยนะคะนี่ค่ะสวยไหม
มีสัตว์ด้วยนะคะมีเสือนะคะเนี่ยที่ทำมาจากต้นไม้ไผ่เดี๋ยวซอจะปูให้ดูนะคะเอาไว้ปูนั่งค่ะแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะคะอันนี้เป็นที่รองนั่งค่ะสวยๆเดี๋ยวซอค่ะเดี๋ยวซอจะรองให้ดูนะคะชึบลายสวยไหมคะอยู่ในร้านอาหารค่ะมีเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าที่ร้านอาหารใช้นะคะมันเยอะค่ะซอก็เลยเอาออกมาข้างนอก4อันสวยเนาะเนี่ยค่ะเอาไว้นั่งนะคะสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็มีโต๊ะด้วยนะคะโต๊ะเอาไว้กินข้าวเผื่อได้ใช้นะคะแล้วก็มีดอกไม้ด้วยแล้วก็มีเนี่ยค่ะดอกไม้เยอะเลยเมื่อคืนนะคะเพื่อนแม่นะคะเขาเปิดสวนดอกเขาทำเขาเป็นเจ้าของสวนดอกไม้นะคะเขาพาคนไทยมากินข้าวที่ร้านค่ะเขาก็จะเอาดอกไม้มาให้แบบนี้ค่ะทุกปีซอก็เลยแบ่งเอามาไว้ที่เถียงนานะคะนิดหน่อยนี่ค่ะทุกคนสวยสวยสวยมากๆเลยค่ะอันนั้นก็จะเป็นไห่นะคะไห่ไห่ที่มันลาวแล้วค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็มันลาวแล้วซอจะเอามาปลูกผักบุ้งนะคะจะปลูกผักบุ้งลงไห่ตรงนี้นะคะแล้วก็ไห่ตรงนู้นก็จะปลูกผักบุ้งค่ะแล้วก็มาดูมุมข้างๆกันหน่อยนะคะข้างๆก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็มาดูฝั่งข้างหลังนะคะนี่ค่ะข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวซอนะคะจะเอามะระมาปลูกตรงนี้ค่ะมีมะระแล้วก็มีแตงกวาบ้างนะคะไม่แน่ใจแต่เตรียมไว้แล้วค่ะจะเอามาปลูกให้เขาเลื้อยขึ้นไปตรงนี้ค่ะตามเถียงนานะคะแต่จะใส่ตาข่ายด้วยนะคะเห็นไหมตรงที่มันลุ่งๆค่ะตรงพิงหลังเนี่ยตรงพิงหลังซอจะใส่ตาข่ายก่อนนะคะแล้วก็ให้มันเลื้อยขึ้นไปค่ะเราจะนั่งกินข้าวเราก็เด็ดมากินอะไรได้นะคะบรรยากาศมันแบบเหมือนอยู่บ้านเหมือนอยู่เมืองไทยมากๆเลยค่ะสวยมากต่อไปนี้ซอก็จะมีที่ให้นั่งมัดผักแล้วนะคะเถียงนาที่เราสร้างขึ้นมาเพราะก็เราก็มีเหตุจำเป็นใช่ไหมคะซอก็อยากได้ที่นั่งมัดผักนะคะทำอะไรเกี่ยวกับการเกษตรตรงนี้ปกตินี่ก็จะปูเสือกันตรงนี้บ้างค่ะปูเสือนั่งพื้นบ้างแล้วก็เข้าไปนั่งมัดผักอยู่ตรงหน้าตู้เย็นบ้างนะคะมันแอะอัดนะคะนี่นะคะได้ใช้งานจริงๆนะคะทุกคนได้นั่งเล่นได้เอาไว้เป็นที่นั่งมัดผักด้วยกินข้าวด้วยไม่ต้องยกโต๊ะแบบว่าย้ายไปย้ายมาอันนี้คือได้ใช้งานแบบตลอดกาลและตลอดไปเลยค่ะซอมีลูกนะคะซอก็เอาลูกมานั่งเล่นทำเปลนอนเล่นตรงนี้ได้ด้วยนะคะโอ้โหซอชอบมากเลยค่ะนี่สวยไหมคะเนาะนี่เอาไว้นั่งค่ะสวยมากเลยอันนี้ค่ะสวยค่ะสวยแล้วก็บรรยากาศอยู่ตรงใต้ต้นลูกหม่อนด้วยนะคะทุกคนก็จะมีเสียงนกร้องจิ๊บ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 บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะดีที่สุดเลยค่ะไม่ต้องไปไหนเลยคือเหมือนไปเที่ยวเลยค่ะนั่งอยู่ตรงนี้เหมือนเราได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้คลิปนี้นะคะพวกเราก็ช่วยกันทำนะคะพ่อปู่ก็ทำเถียงนานี้ให้นะคะพี่ชินด้วยนะคะหลายคนมากเลยเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเดี๋ยวเรารอดูคลิปนะคะต่อไปนี้ซอมก็จะมีนั่งมัดผักตรงนี้นะคะกินข้าวตรงนี้นะคะก็จะมีคลิปดีๆให้ทุกคนได้ดูนะคะยังไงฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์นะคะติดตามพวกเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะคลิปหวังว่าคลิปนี้จะทำให้ช่องสไครต์เกาหลีไอโคเรียนถึง1ล้านซับสไครต์เร็วๆนะคะพอถึง1ล้านซับสไครต์ก็จะเปิดบ้านนะคะให้ดูว่าพวกเรานอนกันยังไงอยู่กันยังไงนะคะกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดไลค์กันดีไฮโซเยอร์เยอะนะเยอะขอบคุณนะคะนะคะคำถามนี้ได้คำถามนี้ได้ไอ้คุณจะกลับมาอยู่
해줘야 하는데 내 마음 변하지 않았다고 모든 게 오해야 내 얘길 들어주길 바래 어쩌다 너와 나 너와 나 이렇게 잊혀진다